สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin Cycle นะครับว่ามันน่าจะยืดไปอีกประมาณแค่ไหนนะแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัว Bitcoin Cycle เนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันจะมีผลกระทบกับตัว Altcoin Cycle ด้วยนะครับว่าจะไปท็อปที่ช่วงไหนนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลังจากตัว Bitcoin ท็อปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงเนี่ยตัว Altcoin ก็จะทำ all time high ตามตัว Bitcoin นะครับโดยเฉพาะตัว Altcoin ที่อยู่ในประมาณ top 10 top 20เนี่ยค่อนข้างที่จะ follow ตัว Bitcoin นะแต่ว่าตัวอื่นที่อยู่อันดับต่ำๆลงไปเนี่ยก็อาจจะมีบางตัวที่ตามนะบางตัวก็ไม่ตามนะเพราะว่าก็มีหลายก็มีคอยอยู่หลายคอยนะในตลาดคริปโตนะเป็นหมื่นๆนะเพราะนั้นตัวที่มันเป็นไปตาม cycle ของ Bitcoin นั้นก็คงไม่ใช่จะก็คงจะไม่ใช่ทุกตัวนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอยที่อยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยอันดับ10หรือว่า20 50อันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตามตัว Bitcoin นะส่วนอันดับที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายๆตัวไปนะครับก็ดูภาพรวมตลาดวันนี้นะก็ตัว Fear and Greed Index ก็อยู่ที่ประมาณ37นะครับ37ก็อยู่เลเวลนี้นะประมาณเลเวล Fear เนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วนะจนถึงวันนี้ก็อยู่ที่เลเวลประมาณ20ปลายๆนะครับ30 40ตรงนี้ก็อยู่ที่เรียกว่าเฟียอยู่นะครับแล้วก็ตัว total market cap วันนี้นะ Bitcoin ก็โดมิเนตตลาดอยู่ประมาณ 39.21% นะครับแล้วก็ total market cap ก็อยู่ประมาณ 2.4 ล้านล้านเหรียญนะราคา Bitcoin เองก็ยังคดๆอยู่ประมาณ 50,000 นะครับซึ่งเลเวลที่ประมาณ 50,000 ถึงประมาณ 51,000 เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้าง strong เลยทีเดียวนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับหลายๆตัวก็ยังถือว่า sideways sideways อยู่นะตัวเอาคอยตัวต่างๆนะที่อยู่ในท็อป10ท็อป20นะก็ยังไซด์เวย์อยู่นะก็อย่างที่เกริ่นตอนแรกนะตัว Bitcoin เองเนี่ยผมเจอกราฟเนี่ยนะใน Twitter ของ Benjamin Cloud นะเขาเปรียบเทียบนะไซเคิลของ Bitcoin ในแต่ละไซเคิลนะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นไซเคิลแรกนะก็คือช่วงประมาณปี2000ท็อปประมาณปี2011นะก็คือช่วงนี้นะแล้วก็ไซเคิลที่2คือเส้นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือช่วง Bitcoin Cycle ที่ไปท็อปประมาณปี2013นะแล้วก็ไซเคิลตัวสีเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือไซเคิลล่าสุดนะก็คือไซเคิลที่ไปท็อปตอนปีปลายปี2017นะก็คือช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้นสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นไซเคิลปัจจุบันนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าในแต่ละไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูตัว ROI นะก็คือ Return of Investment เนี่ยไซเคิลแรกเนี่ยค่อนข้างให้ Return ที่เยอะที่สุดเลยนะแล้วก็การที่ไปท็อปไซเคิลเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดนะก็คือเขาว่าจากจุดต่ำสุดในไซเคิลนั้นเนี่ยจนไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ200วันนะครับ200วันอันนี้คือไซเคิลแรกนะไซเคิลที่2นะเส้นสีส้มตรงเนี้ยนะครับวัดจากจุดต่ำสุดนะครับไปจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณพันเท่าเลยนะเกือบจะประมาณพันเท่าเลยนะในไซเคิลที่1แล้วก็ไซเคิลที่2เนี่ยประมาณพันเกือบจะพันเท่านะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราจะดูตัวระยะเวลาที่ไปจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดเนี่ยระยะเวลามันยืดมันจะยืดออกไปนะจะสังเกตว่าไซเคิลแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณ200วันนะจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดนะไซเคิลที่2เนี่ยใช้เวลาประมาณ700วันนะเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นเกือบประมาณ2เท่ากว่าๆเลยนะครับไซเคิลที่3เส้นสีเหลืองนะให้ผลตอบแทนประมาณ100เท่านะประมาณ100เท่าแต่ระยะเวลาจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดเนี่ยก็ยาวนานขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ 1,000 วันนะจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดนะและไซเคิลปัจจุบันสีเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ท็อปไซเคิลตรงนี้นะดูจากข้อมูลออนเชนแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบกันเนี่ยจะสังเกตว่าเรายังไม่ท็อปที่ไซเคิลนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เราจะยังไม่ท็อปไซเคิลเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็มากกว่าไซเคิล3ไซเคิลที่ผ่านมาแล้วนะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ 1,000 กว่าวันกว่าๆแล้วนะอยู่กึ่งกลางระหว่าง 1,000 วันถึง 1,200 วันนะจากจุดต่ำสุดมาจุดปัจจุบันเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าทุกๆไซเคิลที่ผ่านไปเนี่ยการให้ผลตอบแทนเนี่ยจะย่อต่ำลงนะสำหรับตัว Bitcoin นะเพราะว่าเกิดการ adoption มากขึ้นสถาบันเข้ามามากขึ้นเนี่ยแน่นอนเป็นธรรมดาของทุก asset นะตัว return มันก็จะ
ย่อต่ำลงนะแล้วก็ระยะเวลาที่ไปท็อปไซเคิลเนี่ยก็ยาวนานมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์นะยังไม่ท็อปไซเคิลนะยังไม่ท็อปไซเคิลนะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถามว่าตัวรีเทิร์นมันจะทำรีเทิร์นได้เท่ากับช่วงไซเคิลหนึ่งสองหรือว่าไซเคิลที่สามหรือเปล่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าการอะดอปชันมันมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวซัพพลายของบิตคอยน์นะที่อยู่ใน Exchange หรือว่าอยู่ในตัวซัพพลายทั้งหมดของบิตคอยน์เนี่ยมันลดต่ำลงเรื่อยๆนะลดต่ำลงเรื่อยๆเพราะนั้นไซเคิลเนี่ยเป็นไซเคิลที่ค่อนข้างน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพยากรณ์ได้ยากนะว่ามันจะไปท็อปที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟที่หลายๆคนคิดไว้แม้กระทั่งตัว Stock to Flow Model เองเนี่ยผมคิดว่าแสนเหรียญเนี่ยก็คงเป็นไปได้นะแต่ว่าผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยตัว Bitcoin เนี่ยน่าจะมีตัว Market Cap เท่าทองคำนะที่ประมาณ11ล้านล้านเหรียญนะซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยราคา Bitcoin จะอยู่ที่ประมาณ500,000เหรียญต่อ1 Bitcoin นะแล้วก็ถ้าเราจะดูกราฟใน ไทม์เฟรมใหญ่นะไทม์เฟรมที่เป็นรายเดือนเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าไซเคิลปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับไซเคิลปี2013นะอันนี้เป็นไซเคิลปี2013นะเทียบกับตัวเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัว CMF นะเป็นตัว Money Flow นะจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ตัว Money Flow เนี่ยมันไปถึงจุดท็อปเนี่ยตัวราคา Bitcoin ก็จะท็อปนะจุดนี้นะจุดนี้ก็ท็อปนะจุดนี้ก็จะไปท็อปถ้าเกิดเพราะว่าเส้นเทรนไลน์เส้นสีขาวตรงนี้จะสังเกตว่าเราเองยังไม่ท็อปนะเราอาจจะท็อปที่จุดนี้หรือจุดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าไซเคิลนี้จะค่อนข้างคล้ายๆกับปี2013นะก็คือมันจะกดๆอยู่ประมาณช่วงนี้นะแล้วก็ตัว CMF indicator ก็จะกดๆอยู่ประมาณช่วงนี้ด้วยคล้ายๆตอนนี้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัว Bitcoin นะอาจจะช่วงเดือนช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะช่วง Q1 ของปีหน้านะเราจะเห็นตัว Bitcoin พุ่งขึ้นไปนะเหมือนกับตอนปี2013นะปีสำหรับไซเคิลนี้นะไซเคิลปัจจุบันตรงนี้ผมคิดว่าบางช่วงของไซเคิลเนี่ยมันคล้ายๆปี2017นะบางช่วงคล้ายปี2013คล้ายๆเป็นการมิกกันนะระหว่างปี2013แล้วก็ปี2017นะก็นั่นก็เป็นตัว Bitcoin นะซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงตัว Altcoin นะเพราะว่าถ้าเกิดตัว Bitcoin ยังไม่ท็อปนะตัว Altcoin เองก็ยังไม่ท็อปเช่นกันนะก็ยังไปต่อเหมือนกันนะอันนี้ก็ผมลองวัด Time Frame ดูนะจากจุดต่ำสุดนะไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยระยะเวลาตรงนี้ประมาณ300วันตรงนี้700เกือบ800วันนะตอนปี2013แล้วก็ปี2017เนี่ยประมาณ 1,000 วันนะปีไซเคิลปัจจุบันนะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแบร์มาร์เก็ตนะช่วงหลังจากแบร์มาร์เก็ตนะแล้วก็เข้าสู่บลูมาร์เก็ตตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1,200 วันนะบิตคอยน์เองก็ยังไม่ท็อปไซเคิลเหมือนกันนะก็จะสังเกตว่าทุกครั้งที่มันท็อปไซเคิลเนี่ยตัวราคาบิตคอยน์จะไปแตะเส้นล็อกไอทึมข้างบนตรงนี้นะเส้นสีขาวทึบสีขาวทึบๆข้างบนตรงนี้นะจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่แตะที่เส้นข้างบนตรงนี้นะซึ่งถ้าเราในไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยถ้าดูเนี่ยมันประมาณ140,000นะ140,000แต่ว่าถ้าเราลองดูในแต่ละเส้นฟิโบนัชชีแต่ละเส้นเนี่ยจะสังเกตว่าเส้นนี้นะครับถ้าเราวัดตรงนี้เลยอยู่ประมาณ77,000นะแล้วก็อันหนึ่งคือ96,000นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งคือแสน110,000นะแล้วก็118,000แล้วก็140,000อันนี้ในกราฟที่เป็นตัว monthly time frame นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้เห็นนะว่าตัว Bitcoin ยังไม่ท็อปดังนั้นถ้าตัว Bitcoin ยังไม่ท็อปเนี่ยตัว Altcoin ก็ยังไปต่อได้นะโดยเฉพาะ Altcoin ที่อยู่ในอันดับประมาณ10อันดับ20อันดับแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ follow ตัว altcoin นะแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะมี altcoin บางตัวที่ทำ performance ได้ดีกว่าตัว bitcoin อยู่นะทีนี้ลองมาดูกันหน่อยว่าถ้าเกิดเราดูใน top 10นะของ market cap เนี่ยว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวมีตัวโปรเจกต์ไหนหรือว่า coin ตัวไหนที่ทำผลงานได้ดีนะได้ดีที่สุดนะลองดูกันหน่อยใน10อันดับแรกนะของตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะ
ี่ต้องรอสักแป๊บนึงเนี่ยมันโหลดอยู่นะก็ลองมาดูว่าจนถึงตั้งแต่ช่วงต้นปีนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีตัวคอยตัวไหนนะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในสิบอันดับแรกของตัว Market Cap นะโอเคจะเห็นว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาตัว Saver Coin ออกนะโอเคในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะเราจะสังเกตว่าตัวลูน่านะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะลูน่าเพิ่งจะเกิดขึ้นมาประมาณเกือบ5 ปีนะก็ทำผลงานได้ประมาณ 17,500% นะหรือประมาณ175 เท่านะ175 เท่าสมมติว่าเราลงทุนได้เงิน10,000 บาทนะตอนต้นปีนะแล้วตัวลูน่าทำผลงานได้175 เท่าดังนั้นเงิน10,000 บาทของเรานะตอนต้นปีนะถ้าเราถือจนถึงตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,700,000นะ1,700,000อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะที่ผมคิดว่าคนที่โฮเนี่ยยังไงก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าคนที่เทรดเข้าๆออกอยู่แล้วนะโซโลน่าเองนะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ประมาณ13,800%นะหรือประมาณ138 เท่านะของลงทุนนะตามมาด้วย Binance Coin นะ1,500%นะตามมาด้วย Cardano นะ824%แล้วก็ Ethereum นะอีเทเรียมประมาณ541%นะโพลคาดอท454%โพลคาดอทก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเองนะประมาณ1ปีต้น1ปีกว่าๆเองนะก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากนะสำหรับตัวโปรเจกต์โพลคาดอทนะ XRP นะก็จริงๆเป็นคอยที่มีประวัติมายาวนานนะ1ปีที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ประมาณ 200% นะแต่ XRP เองก็ยังมีเรื่องของคดีกันอยู่นะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวXRP นะตัว Bitcoin เองนะในก็มีอายุประมาณ13 ปีแล้วนะใน1ปีที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ประมาณ 100% นะหรือประมาณ10เท่านะ10เท่าของเงินลงทุนนะไม่ใช่10เท่าต้องบอกว่าประมาณ1เท่านะของเงินลงทุนนะส่วนตัวเราจะอาจจะเห็นว่าตัว Bitcoin เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำนะเทียบกับตัวอื่นแต่ว่าด้วยความเสี่ยงแล้วเนี่ย Bitcoin เสี่ยงต่ำสุดนะเทียบกับตลาดคริปโตด้วยกันเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแนวเซฟเวอร์นะหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนออมในระยะยาวนะมองไปถึง5 ปี 10 ปีเนี่ยตัวบิตคอยน์นะก็ค่อนข้างเซฟนะแต่ว่าคนที่เรียกว่าเป็นอินเวสเตอร์นะมองระยะสั้นกว่านั้นนะอาจจะ3 ปี 4 ปีเนี่ยก็อาจจะลองมองดูตัวโปรโตคอลต่างๆนะตัวสมาร์ทคอนแทรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวลูน่าโซน่าบายนันหรือว่าพวกเกมมิ่งต่างๆนะอย่างที่ไมเคิลเซเลอร์บอกนะเขาบอกว่าปกติแล้วอินเวสเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นประมาณ4ประเภทนะคนที่ลงทุนแล้วกันในตลาดคริปโตเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทนะคนที่ก็คือคนที่เป็นเซฟเวอร์นะก็คือคนที่ออมระยะยาวเลยนะเกิน10ปีขึ้นไปนะแล้วก็คนที่เป็นอินเวสเตอร์นะอาจจะลงทุนได้ประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วก็คนที่เป็นเทรดเดอร์นะก็คือเทรดเข้าเทรดออกนะอาจจะเป็นเดลี่เทรดนะหรือว่าสวิงเทรดนะหรือคนที่เป็นแกมเบอร์นะก็คือคล้ายๆพนันเลยนะเหมือนซื้อหวยเลยนะไม่ได้ดูฟันเดเมนทัลอะไรก็คือแทงไปเลยนะว่าตัวไหนจะดีไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นใน10อันดับแรกนะของ Market Cap ตัวลูน่าใน1ปีที่ผ่านมาก็ให้ผลตอบแทนมากที่สุดนะแล้วเกิดถ้าเราจะดูใน50อันดับแรกลองดูนะว่าใครให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดนะโอเคคนที่ให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดก็คือตัวกาล่าการ่าให้ผลตอบแทนประมาณ163,000%เลยทีเดียวนะ163,000%นะ163,000%หรือประมาณ1,630 เท่านะถ้าเราลงทุนช่วงต้นปีด้วยเงิน10,000 บาทกับกาล่านะปัจจุบันนี้เงินเราจะขึ้นมาประมาณ16 ล้านบาทนะก็เยอะเลยทีเดียวนะก็กาล่าเองก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเกมมิ่งนะแล้วก็เขาจะทำตัวเมตาเวิร์สด้วยนะแล้วก็ลองมาเป็น Axie Infinityหรือแซนด์บ็อกซ์นะลูน่าเมทิกนะแล้วก็โซโลน่า FTM เมตาดอสคอยนะอวาแลนด์อีเลียมนะบายนันคอยเนียโปรโตคอลนะเอลอนนะคริปโต.com นะตัว H-Bar แล้วก็ตัว Cardano นะก็หลายๆคอยนี่ก็เป็นตัวใน50
อันดับแรกนะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วง1 ปีที่ผ่านมานะผมคิดว่าซึ่งถ้าใครจะเข้าเห็นผลตอบแทนตอนนี้ใครจะเข้าตอนนี้ก็อาจจะก็ลองดูนะผมคิดว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไทม์เฟรมในการถือที่แตกต่างกันนะถ้าคนวางแผนจะถือยาวปี2 ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากว่าจะเข้าช่วงไหนนะจะเกิน3 ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่วางแผนอีก5 เดือน6 เดือนจะขายเนี่ยจะต้องดูหน่อยว่าเราอยู่ช่วงท็อปหรือยังนะซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้ก็เราค่อนข้างที่จะอยู่ช่วงใกล้ที่จะท็อปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดนะก็อันนี้ผมให้ดูนะเพื่อที่จะให้คนให้เห็นนะว่าการที่เราโฮยาวเนี่ยผลตอบแทนมันค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เราจะเข้าออกนะโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่อยู่ในท็อป50นะท็อป10ท็อป20หรือว่าท็อป50เนี่ยค่อนข้างส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วนะที่เขาสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในเลเวลตรงนี้ได้นะเพราะคอยในมาร์เก็ตเนี่ยมันมีประมาณ10,000 กว่าคอยนะเพราะนั้นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าถ้าขึ้นมาอยู่ในท็อป50ของมาร์เก็ตแคปเนี่ยก็ค่อนข้างพิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งแล้วนะว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งแล้วนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลหน้าที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะข่าวต่างๆวันนี้ก็ตัว Uniswap เวอร์ชัน3นะเขาก็ deploy บนตัว Matic แล้วนะก็มี Twitter ออกมานะก็จะทำให้ตัวแพลตฟอร์ม Uniswap V3 เนี่ยก็จะทำให้มีค่า fee transaction fee ที่ถูกลงนะแล้วก็เร็วขึ้นนะสำหรับตัว Uniswap แล้วก็ตัววีเชนเองนะวีเชนเองก็ได้ announce ออกมานะประกาศออกมานะว่าเขามีตัวแพลตฟอร์มที่ใช้แท็กสินค้าเกษตรนะในจีนนะโดยที่มีประมาณ12บริษัทที่เข้ามาใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวของวีเชนตัวนี้แล้วนะข้อมูลอื่นๆก็วันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมในตัว Cardano เองผมดูนะ fundamental ต่างๆก็ยังดีเหมือนเดิมนะตัวคนที่เอาตัว Cardano ไป stake ก็ยังอยู่เยอะเหมือนเดิมนะประมาณกับ72%นะ 71.57% นะก็ไม่ได้ลดลงจากเดิมนะแล้วก็ดูการ develop ของตัวโปรเจกต์ Cardano เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัว GitHub เองเนี่ย GitHub เป็นเหมือนธนาคารโค้ดนะที่ทาง developer เอาโค้ดเข้าไปฝากในนั้นนะก็ Ten Club ก็เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะในตัว GitHub นะของตัว Cardano นะแล้วก็ตัว PutasKip เองเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็สังเกตว่า developer เองเนี่ยก็เข้ามาเขียนโค้ดนะเขียน smart contract ใน Cardano บน Cardano blockchain อย่างต่อเนื่องนะโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะผมดูผลสำรวจนะในเว็บไซต์ CNBC เนี่ยเขาสำรวจมานะว่า millionaire นะ millionaire นะ millionaire ก็คือคน Gen Y นะคนที่มีอายุประมาณ ประมาณ20ต้นๆถึงประมาณเกือบ40ปีเนี่ยก็วางแผนนะเขาไปทำการสำรวจนะว่า83%เนี่ยของมิลเลียนแนร์เนี่ยหรือประมาณคน Gen Y เนี่ยวางแผนที่จะถือคริปโตเพิ่มนะในปี2022นะที่จะมาถึงเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่แค่มิลเลียนแนร์คน Gen Z เหมือนกันนะคน Gen Z เหมือนกันก็มีแผนที่จะถือคริปโตเพิ่มนะคน Gen Z ก็คนที่มีอายุประมาณ10ปีถึง20ปีนะโดยเฉพาะคน Gen Z เนี่ยผมคิดว่าเขาเข้ามาในวงการคริปโตเนี่ยน่าจะผ่านในเรื่องของเกมมิ่งนะผ่านเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษาฟันดาเมนทัลต่างๆเพิ่มเติมนะโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะสำหรับสนับสนุนช่องผมนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็จะทำวิดีโอพิเศษนะให้ข้อมูลพิเศษนะอาทิตย์ละครั้งหรือ2 อาทิตย์ครั้งสำหรับผู้ให้การสนับสนุนช่องนะเราวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ